งบที่ใช้กับเส้นเนี้ยไปพี่103 ล้านแต่ได้ถนนแบบเนี้ยวันนี้เราจะมารีวิวการอาบน้ำบนถนนกันเรามาดูกันว่าสระน้ำจากพื้นที่บนถนนครับจะกว้างใหญ่ขนาดไหนตามมาไม่ที่บ้านไฟดับและน้ำไม่ไหลเราเพิ่งนี่เลยจ้ะไฟสว่างโอเคถนนมีบ่อจากกุชีลงยาคูว่ายน้ำได้จ้ะสบายสบายหิวกันปวดท้องมายองยายอุ้ยอย่าแอบดูตักได้ตักได้ตักอีกขันอาบน้ำ3 ขันประหยัดช่วยชาติอาบไปนี้น้ำไม่ไปไหนถ้าจะหลุดเห็นลงปะเนี่ยพอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ้าอย่าช้าเร็วหน่อยนี่ที่ใดดีแล้วปกติเอาแล้วถ้าหลุดมาเล่นน้ำกันแล้วหลุดเยอะนะหลุด1 2 3รีวิวให้ดูรถด้วยกลับมาล้างตัวแล้วพอแล้วกลับบ้านเลยกลับมาเป็นตาคือเยอะมากผ่านไปเลยจ้ะพี่เจอกันนะเป็นตุ๊กได้จ้าหลุมเยอะมากค่ะคือเนี่ยจุดตรงนี้เป็นจุดหลักๆเลยนะว่ามันจะเป็นหลุมลึกประมาณอย่างเงี้ยครับตลอดทางเวลารถหลบก็จะหลบกันบางทีรถมาเส้นมาทางเนี้ยครับก็จะเบี่ยงไปทางโน้นเพราะว่าหลุมเนี้ยมันใหญ่เกินถ้าลงไปก็คือติดแต่ถ้าเกิดว่ามาทางนู้นเขาก็จะเบียดเขาก็จะต้องชะลอครับชะลอรอเพื่อจะให้ทางเนี้ยไปก่อนผมก็ไม่คิดว่ามันจะโทรมขนาดเนี้ยพอมาวันนั้นอะลองถ่ายคลิปก่อนเลยวันแรกคือถ่ายคลิปแค่ผิวถนนไปก่อนพอวันที่2มาปุ๊บก็ยังเงียบกริบอยู่ไม่มีใครติดต่อกลับมาอ่ะโอเคพอผ่านไปปุ๊บผมก็เลยทำวันที่2อาบน้ำเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่ามันลึกจริงๆที่คนลงไปนั่งได้ลงไปนั่งอาบน้ำได้เอาตักเอาขันตักได้แบบไม่ได้ขูดพื้นเลยครับนั่นคือสิ่งที่แบบตั้งใจทำไปวันนั้นก็กะว่ามันจะกระจายออกไปเพื่อที่จะแบบว่าให้คนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้มาดูแลสถานที่ตรงนี้มาทำตรงนี้ให้มันดูแบบสมบูรณ์แบบมากกว่านี้เพราะงบที่ใช้กับเส้นนี้ไปพี่103 ล้านแต่ได้ถนนแบบเนี้ยที่ทำเมื่อปีที่ทำแล้วเสร็จเมื่อปี62ทำเสร็จตอนสิงหาแต่เนี้ยปี64ยังไม่ถึงสิงหาด้วยยังไม่ถึง2 ปีด้วยถนนเป็นสภาพอย่างเงี้ยแล้วสภาพอย่างงี้ไม่ว่านะพี่ปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมถนนเส้นนี้มาแล้ว2 ครั้งภายในระยะเวลาไม่ถึง2 ปีนะแต่มันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยถามคนแถวนี้ได้เลยซึ่งผมเองอ่ะขับรถทางนี้ประจำอยู่แล้วมันก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ประจำตลอดก็คืออยากฝากถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง1เลยก็คือกรมทางหลวงชนบท2กรมชลประทานคือไม่ต้องเกี่ยงกันนะครับว่าที่ดินจะเป็นของกรมชนถนนเป็นของกรมทางหลวงคือควรจะในเมื่อมีส่วนร่วมกันน่ะจับมือกันแล้วทํา MOU กันแล้วทําเรื่องการดูแลกันแล้วครับก็ควรให้มาดูแลให้มาทําไม่ใช่ปล่อยเดี๋ยวประกันมันจะขาดแล้วมันก็ต้องมากินภาษีประชาชนอีกคือสาเหตุที่มันพังเนี่ยเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรถ้าไปไล่ไทม์ไลน์ดูแรกๆเลยนะพี่เริ่มต้นเลยถนนเส้นนี้มันเป็นคันกั้นน้ําพอความเจริญมันเข้ามาปุ๊บรถที่มีน้ำหนักอะครับมันก็เข้ามาพอตอนแรกอะกำหนดไว้แค่18 ตันไม่เกินนี้แต่พอความเจริญเข้ามารถมันใหญ่ขึ้นมีการมาเปลี่ยนป้ายเป็น25 ตันพอเปลี่ยน25 ตันถนนพังก็มาเปลี่ยนป้ายเป็น18 ตันอีกและคือ1มันไม่มีคนมาคอยดูแลไม่มีคนมาคอยตรวจพี่สังเกตได้เลยอีกสักพักก็จะมีรถใหญ่ๆวิ่งช่วงกลางคืนก็จะมีรถใหญ่ๆวิ่งแล้วผมมั่นใจว่ารถคันนั้นมีน้ำหนักมากกว่า18 ตันแน่นอนสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าว
ข้าถึงคุณ